สวัสดีครับน้องๆและผู้ที่สนใจ Photoshop Gaga Primary Station นะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเครื่องมือหมวดที่11นะครับตอนนี้เราจะเรียนกันทั้ง3ลำดับเลยนะครับก็คือ Eraser Tool Background Eraser Tool แล้วก็ Magic Eraser Tool นะครับซึ่งอันดับแรกให้เราเปิดไฟล์ภาพที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะดูฟังก์ชันของตัวแรกเลยนะครับก็คือ Laser Tool นะครับก็จะเหมือนกับเครื่องมือบัตรเช่นกันนะครับมีตัว Hardness นะครับสามารถปรับได้นะครับมีไซส์มีอะไรต่างๆนะครับมี Opacity นะครับตอนนี้เราจะลองทดสอบกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราปรับ Background ตรงนี้ก็Copy มาครับอันนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เซตตรงนี้นะครับ Transparency นะครับก็ให้มาเซตนะครับให้เป็น Small Medium หรือ Large ก็ได้นะครับถ้าเป็นนั่นก็จะไม่โชว์ตารางหมากรุกให้นะครับตอนนี้ก็ให้เห็นวิธีการทำงานคร่าวๆนะครับนี่ครับก็ใช้ในการลบส่วนที่เราไม่ต้องการครับไม่ว่าจะเป็น Background หรือ Object ก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกระโดดมาอันที่3นะครับอันที่3นี้มันจะมีการใช้งานที่ง่ายๆครับก็คือแค่คลิกนะครับคลิกทีเดียวนะครับมันก็มีอำนาจในการลบนะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจำต้องนะครับระมัดระวังเรื่องของอย่างนี้นะครับมันลบเกินเข้ามานี่ก็ไม่โอเคนะครับอันนี้จริงๆวันนี้นะครับเราจะมาเน้นกันที่เครื่องมือในลำดับที่2นะครับBackground Eraser Tool ซึ่งจะมีฟังก์ชันต่างๆหลายอันนะครับที่น่าสนใจซึ่งคิดว่ามันจะมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่านะครับมากกว่า2อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นตรงนี้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราลบไปก่อนนะครับเราก็ copy มาแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูฟังก์ชันตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับน้องดูอันแรกนะครับอันแรกนี่จะเป็น sampling continuous ครับซึ่งวิธีการทำงานนะครับตอนนี้เราทำการคลิกนะครับแล้วก็ลบตัวที่เป็นสีฟ้าครับตอนนี้ตัวคอสแฮร์ที่อยู่เซ็นเตอร์ของเซอร์เคิลนะครับมันก็จะจับสีฟ้านะครับจับสีฟ้าแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เราขยับนะครับตัวคอสแฮร์เข้ามานะครับนะครับมันก็จะทำการลบนะครับลบสีต่อไปนะครับเป็นการลบแบบต่อเนื่องนะครับนี่ครับนี่ก็คือฟังก์ชันแรกนะครับส่วนอันที่2เป็นวันนะครับ sampling one ซึ่งนะครับเมื่อเราทำการคลิกนะครับคลิกตัวสีฟ้านะครับมันจะทำการจับสีฟ้านะครับเมื่อเราขยับคอสแฮร์เข้ามามันก็จะไม่ทำการลบนะครับมันก็จะลบเฉพาะสีแรกที่มันทำการคลิกไปครั้งแรกนะครับซึ่งเราต้องกดเมาส์ค้างไว้นะครับถ้าเราเลื่อนมาตรงกลางมันก็จะลบสีเดียวกันได้นะครับสีที่ใกล้เคียงนะครับนี้นะครับมาดูอันที่3ครับ Background Sword นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเซตได้นะครับเราต้องทำการเซตสมมติว่าเราจะลบสีฟ้าแล้วก็เซตไปนะครับ
ตัวแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวเป็นสีฟ้าเมื่อเราทำการคลิกสีที่ไม่ใช่ตัวที่เราเซตไว้ก็จะไม่มีผลนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าเราเลื่อนออกมาปุ๊บมันก็จะลบสีนั้นนะครับก็ได้เช่นกันนะครับสีชมพูนะครับคลิกสีฟ้าก็ไม่มีผลนะครับมันก็จะไปลบสีชมพูแทนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน3อันแรกนะครับที่เราต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเราจะมาดูอันนี้นะครับตัวลิมิตนะครับตัว continuous ครับเดี๋ยวเรารีเวิร์ดก่อนนะครับรีเวิร์ดนี้ตอนนี้เราจะมาดูอันนี้นะครับน้องสังเกตตรงนี้นะครับตัว circle นะครับเราจะทำการคลิกไปที่สีฟ้านะครับแล้วเราเลื่อน circle เข้ามานะครับ circle มาสีฟ้านะครับไม่มีผลนะครับไม่มีผลมันจะทำการลบเฉพาะสีฟ้าข้างนอกนะครับเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ของสีชมพูล้อมอยู่นะครับมันจึงไม่ลบนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาออกแบบมานะครับเดี๋ยวมาดูอันที่สองครับ discontinuous นะครับก็คือมันจะทำการอย่างนี้นะครับคลิกไปนะครับลบสีฟ้านะครับเมื่อเราเคลื่อนนะครับตัว circle ครอบมาโดนสีฟ้านะครับมันก็จะทำการลบสีฟ้าแต่เมื่อคอสแฮร์มาโดนสีชมพูมันก็ลบได้เหมือนกันเพราะว่าฟังก์ชันอันนี้นะมันไม่ได้อยู่ที่ตัววันนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ตัววันก็จะเป็นอีกอย่างครับอย่างนี้นะครับคลิกไปนะครับครอบมานะครับครอบสีฟ้าเมื่อคอสแฮร์มาชนสีชมพูก็ไม่มีผลนะครับอันนี้มันจะทำงานร่วมกันนะครับน้องก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับส่วนไฟเอ็นนะครับไฟเอ็นนี่ก็จะเหมือนกับอันนี้เหมือนกันนะครับไฟเอ็นก็จะทำงานนะครับทำงานเหมือนกับ continuous นะครับเหมือนกับอันนี้นะครับซึ่งแต่มันจะทำการคัดนะครับขอบได้ดีกว่านะครับแต่นี้มันเป็นสีโซลิดยังเห็นไม่ชัดนะครับอันนี้เราเซตตัววันไว้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เซตวันมันก็จะอย่างนี้นะครับแต่ลักษณะการทำงานมันจะทำงานได้ดีกว่าคอนติเนียสนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจในส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการคัดจริงๆแล้วนะครับก็คัดจริงๆนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคือจะต้องทำการคัดแบ็กกราวด์สีม่วงนี้ออกไปนะครับแบ็กกราวด์เลเซอร์ทูลนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรารู้อยู่แล้วนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับว่าเราถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้นะครับมันก็จะเก็บสีนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ฟังก์ชันนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราลองอันนี้ดูนะครับลองดูนะครับให้เห็นชัดๆคลิกไปนะครับน้องสังเกตเห็นอะไรไหมครับเห็นตรงผมไหมครับมันถูกลบไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าในตัวผมเนี่ยมันมีเหมือนมีเชื้อของสีชมพูสีม่วงนี่เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการช่วยนิดนึงครับอย่างทูทูร้านนี่ครับเราอาจจะลดนะครับลดลงนะครับลดลงจะดูนะครับความแตกต่างลดลงแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่กินมาในเนื้อผมแล้วนะครับโอเค
อันนี้แล้วก็ดูนะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับเพราะว่าตัว discontinuous มันจะทำการเข้าไปจัดการกับเนื้อสีตรงนี้ด้วยนะครับแม้ว่าตรงนี้จะมีการล็อกสีอยู่นะครับตามที่เราเรียนมาสักครู่นะครับอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้เนียอะไรมากครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระดับพอใช้นะครับนี่นะครับแต่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพทำงานได้รวดเร็วมากนะครับตรงนี้ก็พยายามลบให้โกรธนะครับโกรธหายไปด้วยนะครับมันจะมีโกรธอยู่นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะหายไปเพราะมันเป็นสีนี่ครับมีสีเชื้อชมพูนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ลบเราก็ใช้ history but tool ลบคืนได้นะครับลบคืนได้ไม่มีปัญหาครับแต่ในกรณีนี้เราโอเคอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับก็จะเนื่องจากว่าตรงนี้เราเซตไว้น้อยนะครับเดี๋ยวนี่สีม่วงมันก็จะยังอยู่นะครับนี่อยู่ที่การเซตด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ากินเข้าไว้เยอะนะครับเราก็ต้องเซตลงนะครับเป็นลงแต่ตรงนี้เราสามารถนำเอา history มาช่วยได้นะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะถูกกินเข้าไปครับก็ดูไม่ยังพอรับได้ครับจะพอรับได้